วัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนั้นยินดีกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและจีนที่เรียกว่าคึกคักกันอย่างต่อเนื่องแหละครับโดยภาคเอกชนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่16นะครับหรือว่า WCEC นะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่16หรือว่า The World Chinese Entrepreneur Convention นะครับหรือว่า WCEC นะครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่24-26มิถุนายนนั่นเองครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เรียกว่าจะเป็นการพบกันนะครับเป็นการร่วมประชุมเจรจาสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศไทยของชาวจีนนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยในเรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีการรวมตัวกันของนักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก2ปีนะครับโดยมีหอการค้าสิงคโปร์จีนหอการค้าฮ่องกงจีนแล้วก็หอการค้าไทยจีนนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งแล้วก็ร่วมผลักดันการจัดการประชุมนะครับซึ่งการประชุมนี้เนี่ยได้จัดขึ้นในประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจต่างๆหมุนเวียนกันไปนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงไทยแคนาดาออสเตรเลียจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมียนมาสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะครับและในการประชุมครั้งที่16ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกภายหลังเผชิญกับความท้าทายของโควิด-19ก็เชื่อมั่นนะครับว่าการประชุมผู้ประกอบชาวจีนโลกในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์กับไทยในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วก็มาตรการจูงใจสำหรับภาคส่วน EV นะครับเพื่อดึงดูดผู้ผลิตรถจากจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนเนี่ยมากขึ้นทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยโดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อปีที่แล้ว2565เนี่ยก็รายงานว่าการค้าระหว่าง2ประเทศมีมูลค่า 3.69 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18ของการค้าไทยกับทั้งโลกนะครับอัตราการเติบโตทางการค้าปีที่แล้วกับจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 นะครับซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จจากการผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนอาทิการผลักดันยกระดับ FTA ระหว่างจีนกับอาเซียนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนะครับภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งการสนับสนุนการลงนามความร่วมมือรูปแบบพิเศษนะครับหรือว่ามินิ FTA กับหลายเมืองของจีนนะครับอย่างเช่นมณฑลไหหนานมณฑลการสู้เมืองเซินเจิ้นนะครับแล้วก็เมืองยูนนานในอนาคตประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของไทยซึ่งทำให้จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ระบุว่าในช่วง4เดือนแรกของปี2016เนี่ยจีนลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่4นะครับจำนวน14รายนะครับเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 11,230 ล้านบาทนะครับซึ่งนายกตรีเองก็เชื่อมั่นนะครับว่ามิตรภาพความใกล้ชิดของไทยและก็จีนเนี่ยจะส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดให้การประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าราบรื่นแล้วครับแล้วก็เห็นผลสำเร็จทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญมั่นใจในศักยภาพและก็ความพร้อมของไทยที่ได้วางรากฐานแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึกคำสอนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็ร่วมกิจกรรมมหามงคลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566นะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จลงพระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท97รูปถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566นะครับโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีนะครับก็มีบรรดาญาติมิตรผู้ร่วมโครงการเนี่ยเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผู้
ข้าร่วมโครงการก็ได้ผ่านพิธีปลงผมรับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยก็มีการจัดพิธีอุปสมบท3แห่งด้วยกันนะครับประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระยายังแล้วก็วัดบุรณสิริมาตยารามนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารู้สึกปลับปลื้มนะครับที่ได้เห็นความตั้งใจแน่วแน่ของพุทธศาสนิกชนในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งการจัดบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน97คนนะครับประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำจากหน่วยงานภาครัฐผู้แทนภาคเอกชนนักศึกษาและประชาชนซึ่งก็มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเพื่อถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566นะครับรัฐบาลก็ยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนนะครับสำหรับประชาชนทุกท่านเนี่ยร่วมพิธีเพื่อร่วมรำลึกพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ร่วมปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันนะครับในเรื่องราวของความก้าวหน้านะครับของเครื่องไทโทคาแม็ก1นะครับที่พร้อมเดินทางเพื่อวิจัยพลังงานฟิวชั่นเครื่องแรกในอาเซียนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยนายธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและก็คณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพบทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับเครื่องโทคาแม็ก TT1 นะครับหรือว่า Thailand Tokamak 1เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสธน.เนี่ยได้ทำการพัฒนาเครื่องโทคาแม็กนะครับชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแม็ก HT6M ที่ได้รับมอบจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนนะครับตามข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระชำเนินไปเป็นองค์ประธานนะครับในการรับมอบชิ้นส่วนดังกล่าวเมื่อวันที่15กรกฎาคม2561นะครับเพื่อใช้ศึกษาวิจัยพลาสมาอุณหภูมิสูงในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและฟิวชั่นซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตและนวัตกรรมที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและด้านการแพทย์ซึ่งจากการพัฒนาเครื่องโทคาแม็กนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยในอนาคตได้อีกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอบคุณคณะทำงานนะครับทีมนักวิจัยพัฒนาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายชื่นชมศักยภาพบุคลากรไทยแล้วก็ย้ำให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับพร้อมกับต่อยอดงานวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับคนไทยรวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับให้ทัดเทียมนานาชาติพร้อมกำชับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันพัฒนาต่อไปเร่งสร้างกำลังคนด้านเทคโนโลยีฟิวชั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับเช่นการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเป็นต้นนะครับเพราะพลังงานฟิวชั่นเนี่ยนอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและก็มลพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้คนรวมถึงไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นขุมพลังงานที่ยั่งยืนนะครับมีความปลอดภัยสูงไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ภาวะโลกร้อนในอนาคตอีกด้วยสำหรับเครื่องโทคาแม็กเนี่ยนะครับเป็นเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่นเรียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์นะครับเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับโลกนะครับโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ต่างๆร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนที่กำลังเกิดขึ้นและเพื่ออนาคตของคนไทยนะครับทางนี้เนี่ยนะครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทน.เนี่ยได้เริ่มติดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในปี2566ก็คือปีนี้นะครับซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและก็ได้ทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแม็ก1เนี่ยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาจึงนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญนะครับโดยจะมีการเดินเครื่องอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ภายใน10ปีเนี่ยก็จะมีการออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องโทคาแม็กเครื่องใหม่ขึ้นมาเองนะครับรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นและกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีฟิวชั่นของอาเซียนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ในเรื่องเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ไม่ได้ไปติดตามรับฟังกันครับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565การกระทำแบบนี้เจ้าหน้าที่ทำไม่ได้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565หลังจากผ่านการต่อสู้ยาวนานโดยภาคประชาชนกว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเมื่อปี2550ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับไว้ตั้งแต่ปี2555ตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนพฤศจิกายน2565คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีการซ้อมทรมานและทำร้ายร่างกายระหว่างการควบคุมตัวทั้งสิ้นมากถึง93เรื่องโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ถูกกระทำทรมานหรือทำร้ายร่างกายในระหว่างการจับกุมตัวหรือสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ดีตัวเลขเบื้องต้นของการกระทำทรมานนี้ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยังมีคนโชคร้ายอีกมากที่ต้องถูกซ้อมทรมานในการสอบสวนจับกุมหรือถูกทำให้สูญหายไปโดยไม่มีใครออกมาปกป้องกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายที่กำลังมีผลบังคับใช้จริงจึงจะเป็นความหวังและกลไกที่สำคัญที่จะพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของเราทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่จะทำแบบนี้ไม่ได้ลักษณะความผิดและบทลงโทษที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดมีอะไรบ้างหากทำทรมานร่างกายหรือจิตใจเพื่อให้ได้ข้อมูลคำรับสารภาพหรือเพื่อลงโทษข่มขู่ขู่เข็นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆหากทำให้สูญหายโดยการควบคุมตัวลักพาตัวปฏิเสธว่ามิได้กระทำหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นจนเป็นผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่10ถึง25ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้กระทำถึงแก่ความตายให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่15ถึง30ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหากลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายกระทำโดยไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีหญิงมีครรภ์ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ซึ่งพึ่งพาตนเองมิได้เพราะอายุหรือความเจ็บป่วยมีโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานนั้นกึ่งหนึ่งช่องทางการแจ้งถ้าผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมานการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้าผู้แจ้งถ้าได้กระทำโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัยแม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งทั้งนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแจ้งเหตุหรือญาติพี่น้องต้องประสบเหตุการซ้อมทรมานหรือการอุ้มหายสามารถร้องเรียนอีกชั้นมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ไม่ได้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญพุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบในวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566ภายหลังจากการทำวัดเย็นณวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร